ักแสดงสาวช่อง7ประกาศข่าวดีเรียกว่าเป็นนางร้ายสายแซ่บที่หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับสาวแก้มกวินตาสาวงามจากเวทีประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส2551และเธอยังเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาล2008ณเมืองยาจางประเทศเวียดนามและได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมซึ่งก่อนเข้าวงการบันเทิงสาวแก้มนั้นยังเคยเป็นอดีตนักวอลเลย์บอลประจำจังหวัดขอนแก่นและเธอเคยประกวดนางงามธิดาพญานาค2551โดยได้รับรางวัลชนะเลิศมาครองอีกด้วยโดยงานในวงการบันเทิงสาวแก้มนั้นยังมักจะได้รับบทนางร้ายสายแซ่บในหลายๆเรื่องจนทำให้แฟนๆจดจำเธอได้จากบทบาทนี้ไปแล้วล่ะค่ะล่าสุดสาวแก้มได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางรายการสนามข่าวบันเทิงว่าเธอกำลังตั้งท้องลูกคนแรกได้5เดือนแล้วล่ะค่ะโดยสาวแก้มยังบอกด้วยว่าไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังแต่ยังไม่มีจังหวะที่จะบอกใครย้อนกลับไปตอนแรกที่ตรวจเจอเนื่องจากตัวมีผื่นขึ้นตามตัวเธอนึกว่าแพ้จึงไปหาคุณหมอผลตรวจคือเซอร์ไพรส์มากเพราะคุณหมอบอกว่าคุณแก้มตั้งครรภ์อยู่นะครับงานนี้ทำเอาเจ้าตัวถึงกับอึ้งไปเลยล่ะค่ะเพราะสาวแก้มตั้งใจวางแผนจะมีลูกอยู่ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งทางด้านสามีอย่างหนุ่มรัชตะยังเห่อได้ดีใจมากเพราะอยากมีลูกมานานแล้วส่วนเพศลูกเป็นลูกชายส่วนเรื่องงานละครสาวแก้มมีถ่ายงานอยู่3เรื่องด้วยกันแต่เธอจำเป็นต้องถอนตัวจากละคร2เรื่องคือเจ้าสาวจำเลยและคุ้งเสน่หาและยังคงมีละครเรื่องนางสาวส้มดลที่กำลังถ่ายทำอยู่งานนี้เรียกว่าทำเอาเจ้าตัวถึงกับเซอร์ไพรส์มากมากเลยล่ะค่ะไม่คิดว่าเบบี้จะมาแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ขอแสดงความยินดีกับสาวแก้มและสามีด้วยค่ะ